นี่เธอกำลังเล่นสงครามอะไรกับฉันอัลไซสงครามอะไรเหรอคะก็อยู่ดีๆมาทำดีกับฉันจะไม่ให้ฉันสงสัยได้ยังไงมันไม่มีสงครามอะไรทั้งนั้นแหละค่ะมันก็แค่สัญชาตญาณของคนที่รู้ว่าหนีไปยังไงก็ไม่รอดงั้นก็ต้องทนอยู่ให้ได้เพราะถ้าไม่ทนเตี่ยกับน้องก็จะเดือดร้อนสายขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะคะสายสายนายริบดีนนะมันไม่ได้เป็นคนดีอย่างที่สายคิดนะคุณทำให้สายเห็นแล้วล่ะค่ะว่าในโลกนี้คนที่เราคิดว่าดีอาจจะไม่ใช่คนดีอย่างที่เราคิดเพราะฉะนั้นคนที่สายต้องการไม่ใช่คนดีแต่เป็นคนที่ไว้ใจได้